เอารับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Jet Archer Zombie Survival กันอีกแล้วนะครับก็ในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาเล่นสายดูดเลือดกันใช่ครับก็ตัวพยาบาลนะครับรู้สึกว่าจะมีสกิลที่สามารถใช้ดูดเลือดได้นะก็เป็นสกิลเรียกว่าสกิลขโมยนะครับขโมยเลือดจากซอมบี้นั่นเองโอเคก็3ตัวที่ผมจะเล่นในพาร์ทนี้ก็คือหน่วยสวัสดแล้วก็แทงค์นะครับคือ2เนี้ยมันยิงเร็วครับอาจจะดูดเลือดเร็วใช่แล้วก็เอามาคุ้มกันเมนดิ้งครับพยาบาลโอเคครับไปแล้วอยู่กับโหมดไม่จำกัดเวลานะครับบอกเลยว่าเดือดครับโหมดนี้ไปได้เรื่อยๆนะมันจะได้ให้ตัวละครเราเวลสุดเร็วๆครับโอเคป้อมปืนอัตโนมัติมาแล้วครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้ครับผมจะอัพทุกสกิลแล้วกันนะเมื่อพาร์ทที่แล้วรู้สึกว่าเล่นในตัวนี้รู้สึกผมจะไม่ได้อัพทุกสกิลนะคือเน้นเฉพาะสกิลที่อยากอัพหรือเน้นไปสกิลปืนมากกว่านะเพราะพาร์ทที่แล้วเราเล่นเป็นเรียกว่าสายดาเมจมากกว่านะครับใช่ไม่ค่อยแบบมีสกิลช่วยนะครับสนใจอัพจะปืนอย่างเดียวนะครับตัวพยาบาลยังไม่มาโอเคงั้นเราแทงมาก่อนแล้วกันครับยังไงเราก็ต้องเราแทงไปอยู่แล้วนะมาเลยครับสกิลเยอะยิ่งดีนะมีโอกาสรอดเยอะกว่าอันนี้ปลอมมาเลยครับดูตัวพี่ดูอัพไปรู้ว่าเอาระเบิดมาด้วยเหมือนสว่านครับเอาระเบิดเล่นบอกเลยนะครับหมวดเนี้ยรีเวลอัพไวนะเพราะว่าซอมบี้มาเยอะใช่มาแบบไม่ขาดสายครับมาแบบไม่ฟุ้นตั้งตัวเลยทีเดียวเชียวนะแบบจะหันไปทางอื่นก็ไม่ได้นะครับจุดจออยู่ที่เดียวไม่งั้นนี่แบบโดนซูบี้เอาไปกินแน่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวหาเก็บสปายด้วยครับเพิ่มดูดเลือดมาด้วยแล้วกันนะครับใช่ใช่ใช่อัพช็อตกันไปพอยังไม่มาก็อัพแท็บระเบิดก่อนนี่เอาพอมาอีกเราเน้นทุกสกิลครับไม่ต้องเน้นเต็มเฮ้ยไอ้ซอลไรเฟิลมาอย่างเร็วครับเย้ตัวละครหลักเขาอย่างนี้แหละนะครับใช่อาวุธเขาจะไปเร็วสุดไม่เร็วกว่าเพื่อนนะโอ้ย2นาทีบอสมาเหมือนเดิมครับโอเคป๊อปปืนด่วนๆSOSมาแล้วของพยาบาลนะของพยาบาลเฮ้ยไปเรื่อยโอเคแล้วก็ในพาร์ทนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้เล่นตัวเอนจินนะครับใช่ว่ามันหมดแล้วอ้าวพูดปุ๊บมาปั๊บโอเคงั้นขอครั้งสุดท้ายโอ้โหรีเซ็ตโอเสียไปเลยเซียนขอพยาบาลตัวเดียวเอาจริงผมไม่อยากรอหรอกนะถ้าจะแบบไปรอเงี้ยกลัวมันอัพไม่ทันกันใช่ครับเราจะไม่รอนะมาได้มาเลยครับได้ยินอยู่นานนะเดี๋ยวคือผมเล่นมาจะเกือบ10นาทีแล้วครับเพิ่งได้สกิลติดตัวครับเพิ่มความเร็วในการเดินแล้วก็ยิงเร็วนะครับ 25% เวลา25วิเล่นมา8นาทีนะครับอัพสกิลจนเกือบจะครบแล้วเอาดีเลือดมาด้วยเพิ่งได้สกิลติดตัวโอ้โหนี่สกิลติดตัวสกิลแรง3นั่นเองใช่ครับมันเหมือนสกิลติดตัวนั่นเองเพราะมันเป็นสกิลที่ตุกตัวเต้าเมย์โอเคตอนนี้ยังเริ่มจะตึงๆมืออีกแล้วนะครับกี่นาทีแล้วปัดมาเลเวล8แล้วตอนนี้ครับยังไหวอยู่ตอนแรกๆซอมบี้จะยิงง่ายขึ้นนะแต่หลังๆในซอมบี้มันจะแบบถึกนะขนาดตัวธรรมดายังถึกครับใช่บอกเลยเมื่อพาร์ทที่แล้วยังโดนมาเลยนะครับเล่นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยมาดูกันว่าพาร์ทนี้จะเล่นถึงไหมนะครับกับ3ตัวละครนี้ที่ว่ามีสายฮิวด้วยนะครับมันอาจจะยืนได้นะแต่มันจะขาดดาเมจในนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีตัวดาเมจแต่อาวุธเรียกว่าอาวุธแรง2มาครับของตัวพยาบาลน่ะรู้สึกจะโหดอยู่นะเป็นพวกระเบิดอันนึงจะเป็นระเบิดพิษนะครับอันนึงก็จะเป็นระเบิดอาห
สโลประมาณนี้มันเบิร์นน้ำแข็งนั่นเองเดี๋ยวดูคนหน้าจะเล่นถึงไหมเออนะครับมันเป็นยากอยู่นะกว่าจะอัพถึงอัพหมดอ่ะเดี๋ยวมันไม่ได้อัพช้าด้วยแล้วซอมบี้คงไม่ได้เห็นเราแบบอัพแบบไม่ง่ายนะใช่งั้นเราต้องระวังตัวแอนนี่เจอยากเลยแล้วก็วิธีการของแทงก็ยังไม่ได้นะครับใช่ถ้าได้รอบแรกนี่จะดีเลยเดี๋ยวต้องไปเน้นอัพสกิลก่อนนะครับไปเอตูอิสมาอัพสกันก่อนเลยครับอยู่จะพึ่งแล้วตอนนี้ขอพึ่งก่อนให้มันกีออกทีเยอะครับนี่รู้อย่างเดียวเรามีสายฮิวแล้วครับบอกเลยว่าโดนตบที2ทีไม่เป็นไรครับแต่จะโดนต่อเนื่องเออใช่ถ้าโดนต่อเนื่องนี่คือแบบยังไงก็รีไม่ทันครับหายสถานเดียวเอาล่ะครับเข้าสู่ช่วงไถ่นะแห่งความตึงแล้วครับ78นาทีแล้วบอกเลยตอนนี้บอสแทบจะเอาไม่ลงแล้วครับคือพวกถึกแล้วพวกไอ้เตือนเร็วมันก็มาเยอะด้วยนะขั้นวิกฤตแล้วนะดูกันว่าเราจะรอดได้ตรงนี้ไปไหมตลอดระหว่าง24นาทีนี้ไปนี่อาจจะถึง25นาทีใช่ครับดูว่าจะถึงไหนนะโอ้มินิกันก็ยังไม่ได้นะกูอย่างน้อยได้มินิกันก่อน24นาทีก็ยังดีแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะเราได้แค่เอสโซไรเฟิลโอ้ยสว่างแค่ตัวเดียวนะครับในนี้ครับพักกันเลยโอเครอสักพักอาจจะได้ครับคนรอก่อนเราทุกคนนะฮะคนได้เราก็รอดคนไม่ได้เราก็ตายแน่มากัดกินไปเดี๋ยวไล่ยิงก่อนไล่เก็บไว้ก่อนต้องเดินต้องรีบเดินนะระหว่างที่เราเดินได้นะสักพักอาจจะเดินไม่ได้ไม่ใช่ขาดหรืออะไรนะซอมบี้มันล้อมไงยิงแค่บอสมันก็ยิงยากแล้วจะมีตัวทิมเดินเร็วอีกรอไปครับเก็บตังค์อัพสกิลด้วยครับเออพูดถึงเรื่องสกิลนะใช่คือผมยังอัพไม่หมดเลยนะเดอะขาดตรงเยอะเลยครับใช่ แต่ที่รู้พวกแดเมจขาดได้แต่ไอตัวคิดดิคอนนะครับที่เหลือจะเป็นพวกของเสริมหรือเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นไปนะครับประมาณนั้นเอลเวทมาเอาช็อตกันอัพช็อตกันยังไม่ได้โอเคอัพจอพีโดไม้เอ้ยเริ่มจะมาเยอะเร็วเอาละฮะเริ่มจะรีไม่ทันละโอเคแต่ละจักรกันขออีกหนึ่งเวลก็จะได้มินิกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะสูงให้มินิกันไหมครับหรืออาจจะเป็นล็อกเก็ตอันนี้ผมก็ไม่รู้รอดูก่อนว่าจะตามมันจะเรียกร้องให้เราไหมเก็บสไปก่อนระหว่างที่เดินได้ครับเลยกินเรื่องก่อนยังไปอยู่ยังไปอยู่จีบดีแล้วนาเมียนโอเคมาแล้วครับการรอบตอนนี้ถึง25นาทีก็เยอะแล้วครับเอามินิกันมาบอกเลยเดินยิงแล้วตอนนี้ครับมาเยอะเท่าไหร่ก็มาดิแอสซอลไลเฟิลแล้วก็มีสายมีเกนให้เราด้วยครับเออเอลดี้มีเกาะเดี๋ยวเก็บเกาะไปโอ้โหด่วนหรือบอสชนถ้ามีบอสเกิดนะผมแนะนำเลยให้รีบฆ่าบอสทำไมงั้นไอ้พวกนี้มันป่วนจริงนะแล้วคือบางทีเราจะเล็งแค่ตัวบอสไงแล้วก็ไม่ค่อยยิงไอ้พวกลูกกระจอกมันแล้วพวกลูกกระจอกนั่นแหละมันจะมาแทะเราแทะข้างหน้านะครับทีอัพสายพิบานก่อนนี่ในโลกไม่อีกครับไล่ล่ากว่าไล่ล่าตอนนี้กันหาบอสก่อนหาบอสก่อนตรงนู้นลุยครับบอสน่าจะหมดแล้วตอนนี้23นาทีครับบอกเลยว่าหลัง25หรือประมาณ28นาทีนี้ไอ้พวกบอสมันจะเดินเร็วกว่าเดิมนะอย่างเช่นไอ้ตัวขวานอ่ะนั่นจะโคตรเร็วเลยแทบจะวิ่งไม่ทันโอเคเดี๋ยวอัพสายเดินเร็วไปด้วยครับนี่ไอ้ตัวนี้ครับสกิลฟอร์มยังมีโอเดียมินก็เยอะอีกด้วยนะเกมต้องรีบเคลียร์ครับบอสมาต้องรีบเคลียร์วุ้ยโดนตบแรงนะครับแค่ลูกกระจอกมันก็ตบไปทีละ400แล้วนะเลยคือแค่จะขึ้นวอร์ดนะครับเราสู้ต่อไปเอลเวสก่อนครับมินิกันโอเคยังยืนได้ยืนได้อยู่ยืนได้อยู่
ไอ้ปืนในปัจจุบันค่อยอัพแล้วก็อัพปืนไอ้ตัวที่เป็นดาเมจหลักดีกว่าไม่แล้วไอ้ตัวบอสตัวปัญหาอย่าไปกินมี24นาทีแล้ว24แล้วโอ้ยเนี่ยไอ้บอสตัวนี้เดี๋ยวต้องรีบเคลียร์อย่าเพิ่งพุ่งไอ้นี่เคลียร์ปัดจบเรียบร้อยครับเคลียร์นี้ก่อนไปไหนตามล่าครับตามล่าบอสเราตอนนี้อู้ดูเรื่อนโอ้ยวันเริ่มเยอะแล้วเก่งกว่าเกียร์เนโรมีถ้าเนโรนี่พร้อมบวกเดี๋ยวไปเดินเดียวครับลงของไปก่อนเราจะมีของจริงๆให้ครับ25นาทีแล้วบอกเลยหลังจากนี้ตึงมือโอ้รีเกนอย่างเดียวครับได้แบบนี้มันแล้วสั่นเลื่อนแล้วครับวิธีการนี้แบบยิงวัวอยู่แล้วไงจะเมดการดูเลือดก็จะออกเยอะขึ้นครับโอกาสใช่โอกาสมันไม่ใช่ว่าดูเลือดได้ตลอดคือมันขึ้นเป็นโอกาสคุณบอกว่าคุณดูเลือดได้แต่ว่าตัวนี้ไม่ฮะขึ้นอยู่กับโอกาสที่คุณมีคุณจะรอดหรือไม่รอดได้ขึ้นอยู่กับโอกาสแน่เอาละ25นาทีตึงนะยังตึงโอ้ยนี่เห็นไหมยิงลงยากละโอ้ยโอ้ยขนาดที่ควัดออกหมดเลยนะยังเอาลงยากอะนี่เดี๋ยวบอสไปพอมันเขียนก็จ๊อกเย็นพวกเย็นตบกันเบาๆหน่อยตบทีนี้เกือบครึ่งหลอดเลยนะครับมาดีเก็บเบี้ยวด้วยโอ้ยพวกวีเร็วนี่ยิ่งกว่าวอร์ซีนะโอ้ไปอย่างเร็วเลยนี่มาวอร์ซีมาเองนะใจเย็นๆโอ้โดนตบเดี๋ยวอย่าพึ่งขอเวลา3วิ ให้มันมีเกมก่อน3วิ อย่าเพิ่งตบโอ้เดี๋ยวเป็นครับโอเคถ้าเรายื้อได้สักทีหนึ่งมีโอกาสทำดาเมจต่อเนื่องครับเราก็มีโอกาสที่จะมีเกมได้แต่ถ้ามันยิงปล่อยนี่บอกเลยว่าเป็นพันแล้วนะโอเคเกือบเต็มละโอ้สกิลไอ้ตัวที่แบบดูเลือดมานี่บอกเลยครับแป๊บๆนี่เต็มเลยครับโอ้ยแล้วตัดมาโอเคเอาละ27นาทีบอกเลยว่าเดินไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้อยู่มุมอย่างเดียวเข้ามุมมาเข้ามุมดีได้พี่โลช่วยเฮ้ยเดี๋ยวเกี่ยวบอสก่อนนี่พุดปวดแล้วไถไปไหนไม่รู้โอ้โหเดี๋ยวมาอีกแล้วนะโอเคอัพดีเลือดก่อนครับดีเกียนเลือดเกียนละแล้วเมื่อพาร์ทที่แล้วรู้สึกว่าจะเล่นไป25นาทีวางครับจะไม่ผิดเฮ้ยแต่รู้สึกว่าพาร์ทนี้จะเวิร์กกว่านะอาจจะเป็นเพราะวิสัยดูดีนะครับให้โอกาสรอดเราก็เลยแบบสูงขึ้นมันไม่ต้องไปเดินเก็บเลือดไงถึงดาเมจจะมีเพิ่มก็เถอะนะครับแต่เราก็พออยู่ได้ครับ8นาทีแล้วโอ้โหตะคิวบังอัดช้าด้วยโอเคได้โล่งอีกเดี๋ยวพอฝ่าหัวไปทีนึงนะครับโอ้ยครึ่งหลอดละโอเคตัดดูเริ่มอีกอย่าเพิ่งปลีกใจเย็นๆโอเคฝั่งนี้ครับจะไปเก็บเอสเวสให้ไปบวกเลเวลตัวเองก่อน
มาที่ครึ่งหลอดเลยฮะเอมาถึงแล้วเอ้ยอัพมินิกันให้มันสุดไปเลยห้าเมื่อกี้มันยังไม่สุดมันจริงมีสปายอยู่แก้บเก็บเลยแม็กเอสพีดีกว่าจะยื้อชีวิตได้นานขึ้นวิ่งดูดเลือดทีนี้เมื่อกี้เห็น250เลยนะโอเคสิครึ่งนะครับเออวางทีมที่ดูดได้เยอะขึ้น250เออมีจริงแฮะโอ้โหดูดเลือดทีนี้แบบเต็มหลอดเลยครับแล้วพีวาช่วยคุณได้ตอนนี้ก็จะเกือบ30นาทีแล้วตึงแล้วฮะตึงอุ้ยเขาวงล้อมเดียวอย่าพึ่งโอ้โหคือหลอดสกิลนะมาดิคิวมาเฮ้ยโอเคดีนะผมบอสตายก่อนไม่งั้นนี่เราตายเนี่ยโอเคเดี๋ยวกินลูกกระจอกนี่ยืนดูดเลือดมาครับบอกเลยยืนดังไหวยะโอ้วอซีมาครับตอนนี้วอซีมาแล้วเอาปืนด้วยหน่อยโอ้ยยังตึง30นาทีตึงจริงโอ้โหมาไม่พักไม่ผ่อนแล้วเอาละพร้อมปืนช่วยได้นะนาทีนี้มาดิกระสุนมีไม่จำกัดอยู่แล้วครับไม่ออกไปไหนแล้วตอนนี้หลบแค่สกิลก็พอสกิลเปลี่ยนเอ้ยบอสไปอีกเร็วจะตายตอนนี้แหละนะยังไหวครับยังไหวเอ้ยเอาจริงมาดิครับนี่ยิงมีเกณฑ์เลือดมาดูดูเลือดมาครับเข้ามาดิใครจะเอาแล้วไอ้โอ้โหตกไปทุกคนเฮ้ยยังไงเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวดูวัดวัดโอ้โหวัดไปอยู่ที่กองมันตีได้ไงอย่าเพิ่งเฮ้ยมันอาจจะติดบั๊กเดี๋ยวนั้นเหรอเออถ้าเราไม่เดินมันไม่ค่อยได้เห็นบอสนะจริงถ้าเราอยู่แค่ที่เดิมเราอ่ะอือใช่มั้งลืมเพิ่งโผล่มาอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ผมเดินมามุมนี้ก็เจอเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ดูเดินมาด้วยมาท้าด้วนโอเคเอสวีทครับเดี๋ยวดิโอ้อัพพร้อมด้วยมีคาร์บอสได้คาร์บอสวัดเร็วโอเคเดี๋ยวต้องเดินเปลี่ยนมุมละเดินรอระหว่างคิวมาครับคิวดูเลื่อนมาถ้ามาโอกาสรอดเราก็เยอะไงโอเคเดินมีสักกี่วิเป็นว่าคิวดูเลือดมันกี่วินะครับคิวดูเลือดถือว่าจะ39วินะครับใช่40วิเกือบ1นาทีอ่ะโอ้โหมันก็เป็นสกิลโกงอยู่นะครับแต่มันต้องรอนานนิดนึงใช่ครับเอ้ยแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วตายโอเค32นาทีนะครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับสายดูเลือดของเราบอกเลยว่าอยู่ได้นานจริงนะครับสถิติใหม่ก็คือ32นาทีเลยครับที่อยู่ในโหมดไม่จำกัดเวลาได้นะบอกเลยมันโหดจริงนะครับซอมบี้มาอย่างเยอะบอดี้ออกมาอย่างเร็วโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ผมขอลาไปนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาเล่นตัวอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ